ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับ10สุดยอดผลึกที่น่าสนใจหรือแม้แต่น่าทึ่งนะครับมาดูกันครับ10สุดยอดผลึกที่เป็นอะไรบ้างนะครับผมจะไล่จากอันดับ10ก่อนนะครับอันดับ10นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องของโลหะนะครับโลหะบิสมัสปกติแล้วคนจะรู้จักโลหะนะครับในฐานะของใช้ใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นผลึกแต่จริงแล้วโลหะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเกือบทั้งหมดเลยเป็นผลึกยกเว้นบางอย่างเท่านั้นเองเช่นปรอทนะครับอย่างกรณีของบิสมัสเนี่ยนะครับเป็นโลหะหนักหนักยังไงให้ดูแบบนี้นะครับกรณีโลหะหนักที่เรารู้จักคือตะกั่วเนี่ยหนักแน่นอนนะครับแต่ตะกั่วเนี่ยมีเลขอะตอมแค่82เท่านั้นแต่บิสมัสเนี่ยหนักกว่าตะกั่วนิดนึงคือ83นะครับในบรรดาโลหะหนักแถวนี้นะครับก็มีอย่างแพลตินัมนะครับทองคำนะครับหรือว่าเป็นปรอทแทเรียมตะกั่วบิสมัสนะครับอย่างนี้ทีนี้พอพูดโลหะหนักปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรมักจะคิดกันว่าโลหะหนักเนี่ยมักจะเป็นพิษใช่ไหมครับมักเป็นพิษแต่ว่าบิสมัสเนี่ยน่าสนใจที่ว่ามีความพิษต่ำมากเลยดังนั้นในบางกรณีนะครับบิสมัสเนี่ยถูกใช้แทนตะกั่วได้นะครับเพราะว่าตะกั่วเนี่ยเป็นพิษมากแล้วก็จุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับโลหะบิสมัสเนี่ยนะครับพอมันเกิดการเย็นตัวจากของเหลวนะครับการของแข็งปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นผลึกอย่างที่เห็นแต่จุดน่าสนใจที่สุดคือมันมีเป็นสีรุ้งสีรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเวลาโลหะเย็นตัวนะครับจากของเหลวเป็นของแข็งปั๊บเกิดเป็นผลึกเนื่องจากบิสมัสเนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เร็วมากเกิดเป็นออกไซด์เป็นฟิล์มบางๆนะครับเคลือบผิวแล้วก็ฟิล์มบางๆนี้นะครับทำให้แสงเกิดการแทรกสอดเกิดเป็นสีรุ้งขึ้นมาดังนั้นนี่จึงเป็นผลึกที่น่าสนใจอันดับที่10ครับคราวนี้มาดูอันดับที่9นะครับอันที่9เนี่ยคือผลึกเหลวฟังแล้วแปลกเช่นกันใช่ไหมครับปกติแล้วนี่ครับพูดถึงของเหลวเนี่ยเราคิดถึงน้ำคิดถึงอาจจะน้ำผึ้งอะไรตามที่มันไหลไปไหลมาได้ไม่น่าเป็นผลึกนะครับแน่นอนนั่นคือของเหลวปกตินะครับซึ่งถ้าจะพูดแบบภาษาวิทยาศาสตร์จะพูดว่ามันมีออเดอร์พารามิเตอร์หรือว่าพารามิเตอร์ของความเป็นระเบียบเนี่ยเป็นศูนย์คือไม่มีความเป็นระเบียบเลยคืออะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้อิสระเลยแต่ถ้าเป็นของแข็งที่เป็นผลึกเนี่ยออเดอร์พารามิเตอร์นะครับหรือพารามิเตอร์ของความเป็นระเบียบเนี่ยจะเป็น 100% ทีนี้ผลึกเหลวผลึกเหลวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ 30-90% ครับทีนี้ผลึกที่ผมนำให้ดูนะครับเป็นผลึกเหลวแบบพิเศษเรียกคอเลสเตอริกหรือคริสตัลนะครับหรือผลึกเหลวแบบคอเลสเตอริกจะมีโครงสร้างนะครับเป็นเกลียวนะครับแล้วมีสมบัติการสะท้อนแสงเนี่ยขึ้นอยู่กับส่วนผสมแล้วก็อุณหภูมินะครับขณะนั้นดังนั้นการใช้งานของมันเนี่ยครับจุดน่าสนใจคือใช้งานเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้นะครับใช้งานเป็นจอแสดงผลแบบสะท้อนแสงได้เป็นต้นนี่คืออันดับที่9ผลึกเหลวที่มีความสวยงามเนื่องจากเล่นกับแสงได้อันดับที่8ยิ่งแปลกใจใหญ่เลยใช่ไหมครับเราแปลกใจมี2อย่างนะครับโลหะเป็นผลึกได้นะครับผลึกเหลวมีในโลกนี้นะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นผลึกได้อย่างไรน่าสนใจไหมครับทราบไหมครับว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นผลึกแบบไหนนะครับในทางการผลิตช็อกโกแลตนี่นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ช็อกโกแลตเนี่ยมีสิ่งที่เรียกโกโก้บัตเตอร์นะครับเป็นไขมันไขมันนี้นะครับจากการศึกษาเนี่ยพบว่ามีอย่างน้อย6รูปแบบนะครับแบบที่1ถึง6ซึ่งมักใช้ตัวเลขโรมันเขียนนะครับ1 2 3 4 5 6จุดน่าสนใจอยู่นี้ครับโดยสรุปคือแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยนะครับมันจะนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็เละง่ายไม่เหมาะที่เป็นช็อกโกแลตนะครับแบบที่3กับ4นะครับเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่กรอบนะครับไม่กรอบก็ไม่อร่อยปรากฏว่าต้องเป็นแบบที่5ครับแบบที่5นี่ผิวจะมันเลยนะครับผิวมันแล้วก็เรียบเนียนสวยงามนะครับแล้วก็กรอบด้วยนะครับแล้วก็ละลายในปากนะครับอย่างที่ช็อกโกแลตบางยี่ห้อเนี่ยชอบพูดว่าละลายในปากไม่ละลายในมืออะไรต่างๆเป็นต้นนะครับแต่แบบที่6นี่น่าสนใจไม่แพ้กันคืองี้ถ้าเราทิ้งแบบที่5ไว้นานหลายเดือนนะครับเช่น 3-4 เดือนเป็นต้นเนี่ยมันจะเริ่มแข็งขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเริ่มที่จะเรียกว่าไม่ค่อยอร่อยแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ผลิตช็อกโกแลตเนี่ยจึงต้องควบคุมผลึกนะครับของโกโก้บัตเตอร์ให้เป็นแบบที่5เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับกินช็อกโกแลตให้นึกถึงว่าโอ้ช็อกโกแลตมีความเป็นผลึกต้องเป็นผลึกแบบที่5เท่านั้นด้วยคราวนี้มาดูอันที่7กันนี่หลายท่านทราบดีนะครับหิมะครับหิมะคือผลึกของน้ำนะครับที่ก่อตัวขึ้นมาจากโมเลกุลของน้ำมาเกาะกันโมเลกุลของน้ำเนี่ยเราเรียนมานะครับวิทยาศาสตร์บอกว่ามี H2O เป็น H2O ใช่ไหมครับออกซิเจน1อะตอมนะครับแล้วก็ไฮโดรเจน2อะตอมหน้าใครมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์คือหน้ามันเป็นออกซิเจนนั้นใหญ่ๆแล้วก็มีตัวไฮโดรเจนนะครับเป็นหูนะครับเอียงๆแบบนี้พอมาเกาะกันปั๊บเนี่ยมีแนวโน้มที่มันจะกลายเป็น6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยม6เหลี่ยมมีหลายแบบครับเช่น6เหลี่ยมที่เป็นแผ่นนะครับเป็นเพลทเป็นแท่ง
นะครับหรือเป็นเข็มยาวๆหรือบางทีแตกตัวนะครับมีกิ่งก้านสาขาที่เห็นเดนไดรท์นะครับเดนไดรท์เนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับแปลว่าเป็นกิ่งก้านสาขาต้นไม้ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิติดลบแค่ไหนแล้วก็ปริมาณของไอ้น้ำมีแค่ไหนเกิดเป็นผลึกแบบต่างๆและนี่คือผลึกแบบที่7นะครับซึ่งน้ำได้มาก่อตัวกันกลายเป็นผลึกหิมะแสนสวยพวกแม่คะนิ้งเหมยขาบต่างๆก็ก่อตัวทำนองนี้เช่นกันจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งครับคือพวกผลึกน้ำแข็งพวกนี้หากอยู่ในเมฆนะครับสามารถทำให้เกิดการหักเหแสงขึ้นมาหรือสะท้อนแสงได้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทรงกรดได้นะครับดังนั้นผลึกพวกนี้จึงมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เช่นกันแบบที่6ครับโยงกับเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับคือมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าน้ำเนี่ยถ้าอยู่กันแค่ไม่กี่โมเลกุลเนี่ยมันคงเป็นผลึกไม่ได้แต่ถ้ามีมากๆเข้าถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยถ้าเย็นตัวลงเนี่ยก็เกาะตัวผลึกเกิดคำถามว่าต้องมีโมเลกุลของน้ำกี่โมเลกุลถึงจะเริ่มเป็นผลึกน้ำมีการศึกษานะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมันกับเชโกสโลวาเกียนะครับนะชาวเช็กเนี่ยศึกษาโดยใช้เทคนิคนะครับแมสสเปกโทรสโคปีนะครับแมสสเปกโทรเมตรีนะครับในการศึกษาว่าปริมาณของน้ำนะครับกี่โมเลกุลนะครับถึงจะก่อเป็นผลึกนะครับแล้วก็ใช้พวกอินฟราเรดสเปกโทรสโคปีนะครับศึกษาว่ามันเริ่มเป็นผลึกเมื่อไหร่นะครับพบว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยต้องประมาณสัก270กว่าๆ275นะครับบวกลบ25นะครับเริ่มก่อตัวเป็นผลึกแล้วพอมาถึง475บวกลบ25เนี่ยเริ่มเป็นผลึกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ว่าน้ำเนี่ยเริ่มเป็นผลึกสมบูรณ์เนี่ยประมาณสัก475โมเลกุลนะครับนี่คือเรื่องที่6เกี่ยวกับผลึกครับคราวนี้มาเรื่องที่5นะครับเรื่องที่5จริงๆแล้วจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ผลึกนี้หรือว่าส่วนใหญ่ใช้ผลึกนี้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับนะนั่นคือผลึกซิลิคอนผลึกซิลิคอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับซิลิคอนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่น่าสนใจมากนะครับเป็นโมเลกุลที่มี4แขนคล้ายคาร์บอนหากคาร์บอนเนี่ยนะครับเป็นโมเลกุลแห่งชีวิตนะครับที่เรียกว่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งมี4แขนต่อกับเพื่อนของเขานะครับเกิดเป็นสารต่างๆซิลิคอนเนี่ยก็เป็นโมเลกุลแห่งเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับตัวนี้น่าสนใจตรงไหนซิลิคอนเนี่ยเป็นธาตุที่พบมากที่สุดอันดับ2ในเปลือกโลกรองจากออกซิเจนนะครับในแหล่งแร่ซิลิก้าซึ่งพบในทรายหรือควอไซต์นะครับมีสมบัติทางเคมีที่เสถียรมากสมบัติทางกายภาพก็เสถียรด้วยนะครับแล้วก็สามารถถูกโดปนะครับให้กลายเป็นสารกึ่งตัวนำได้ยกอย่างเช่นนะครับซิลิคอนเนี่ยนะครับมี4แขนนะครับอย่างนี้ก็จะไม่นำไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นมี5แขนเช่นฟอสฟอรัสต่างเนี่ยมีอิเล็กตรอนเกินปั๊บนะครับอิเล็กตรอนก็สามารถวิ่งได้ทั่วไปมากขึ้นนะครับก็เกิดกลายเป็นเรียกว่าสารกึ่งตัวนำชนิด N เป็นต้นนะครับดังนั้นซิลิคอนเนี่ยนะครับจึงเป็นเรียกว่าสารมาตรฐานหรือว่าวัสดุมาตรฐานที่ใช้ในสภาพเป็นผลึกในการที่ทำเป็นพวกวงจรต่างๆทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองกระทบชีวิตเรามากมากมายทีเดียวนะครับมาแบบที่4ควอไซคริสตัลตัวนี้ต้องขยายความนิดนึงนะครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้1ตอนเต็มๆเลยควอไซคริสตัลเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับแต่ผมขอสรุปรวบยอดมานิดนึงคำว่าคริสตัลคือผลึกควอไซก็กึ่งนะครับคือยังไม่เต็มๆนะครับเป็นอะไรที่ยังไม่เป็นผลึกเต็มๆต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับมีนิยามทางวิทยาศาสตร์ว่าผลึกคือของแข็งนะครับที่มาเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบซ้ำๆกันนะครับซ้ำๆกันแต่ปรากฏว่าในปีวัน1983นะครับเกิดการค้นพบครับค้นพบว่าเอ๊ะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับลองคิดถึงกระเบื้องปูพื้นนะครับเรามีเสียมจัตุรัสนะครับเสียมจัตุรัสมาต่อกันนะครับเยอะๆเลยเนี่ยมันสามารถเต็มพื้นที่ได้เต็มๆเลยนะครับหรือถ้าเราเอารูปหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมคิดถึงรังผึ้งนะครับหกเหลี่ยมรังผึ้งเนี่ยมาต่อกันก็จะเต็มพื้นที่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเอารูปห้าเหลี่ยมนะครับด้านเท่ามาต่อกันสิ่งที่พบคือมันจะเกิดช่องว่างระหว่างรูปห้าเหลี่ยมนั้นในทางผลึกวิทยาเนี่ยจะพูดว่าอย่างนี้บอกว่าเขายอมให้มีสมมาตรแบบ4ทบคือแบบคล้ายจัตุรัสได้นะครับสมมาตรแบบ6ทบได้คล้ายกับรังผึ้งได้แต่มีแบบ5เหลี่ยมหรือ6เหลี่ยมหรือ7เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นสมมาตรต้องห้ามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแดนเชชเมนนะครับตอนทำงานที่สถาบันทางด้านมาตรฐานของอเมริกานะครับค้นพบแบบนี้ครับค้นพบว่าเมื่ออลูมิเนียมแมงกานีสครับเย็นตัวลงในสภาพที่เหมาะสมนะครับเกิดเป็นเฟสหรือเกิดเป็นผลึกแบบใหม่ขึ้นมานะครับพบว่ามีสมมาตรที่เป็นสมมาตรต้องห้ามนั่นคือสมมาตรแบบ5หรือสมมาตรแบบ10ทบนะครับทำนองนี้เป็นต้นตอนนั้นเกิดการถกเถียงกันมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลานานถึงประมาณ28ปีนะครับถึงจะการยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงจริงอาจจะ10กว่าปีนะครับแต่ว่า28ปีเนี่ยจนกว่าเชชเมนเนี่ยรับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับเคมีในฐานะที่ค้นพบผลึกชิ้นใหม่เรียกควอไซคริสตัลนะครับ
แบบที่3มาทางเรื่องทางเกี่ยวกับเรื่องนาโนเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาด้วยปกติพูดถึง DNA เนี่ยเราจะพูดถึงสารพันธุกรรมใช่ไหมครับแต่เกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำเอา DNA มอง DNA ไม่ใช่สารพันธุกรรมแต่มองมันเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวเลโก้นะครับเอามาต่อกันเป็นโครงสร้าง3มิตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือศาสตราจารย์แอดเรียนนะครับซีเมนนะครับเป็นนำทีมนะครับในการที่จะออกแบบนะครับกระบวนการที่ทำให้ DNA เนี่ยนะครับมาต่อกันเป็นโครงสร้าง3มิติได้อย่างที่เห็นนี้แล้วก็มองว่าเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มาสามารถออกแบบได้นะดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะมีศักยภาพนะครับในการใช้เป็นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออาจจะเป็นยาในอนาคตได้แล้วก็ท่านเลยรับการยอมรับนะครับว่าเป็นบิดาของเรียกว่า DNA นาโนเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนะครับแบบที่2นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับมีการค้นพบถ้ำนะครับในเม็กซิโกนะครับที่รัฐชิวาวาชิวาวานี่ชื่อเหมือนสุนัขนะครับเป็นมาจากรากสัตว์เดียวกันนะครับตัวโพรงถ้ำเป็นหินปูนก็จริงนะครับอยู่ลึกลงไป300เมตรนะครับโดยประมาณปรากฏว่าอย่างนี้พบผลึกขนาดยักษ์มากเลยนะครับเป็นผลึกของเซเลนไนท์เป็นแร่ยิปซัมแบบหนึ่งใหญ่สุดเนี่ย12เมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรหนัก55ตันทั้งถ้ำเป็นแบบนี้แต่ในถ้ำนี้ร้อนมากนะครับในถ้ำนี้ร้อนจุดร้อนสุดเนี่ยประมาณ58องศาเซลเซียสแล้วก็คนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่สวมชุดอะไรเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับไม่รอดชีวิตแน่นอนแต่ต่อให้สวมชุดป้องกันนะครับก็อยู่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นถ้ำที่มีผลึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นคืออันดับ2และอันดับ1นะครับเมื่อกี้อันดับโลกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้อันดับจักรวาลครับมีดาวแคร์ขาวแปรแสงนะครับซึ่งปรากฏว่าแกนกลางเขาเนี่ยเป็นผลึกนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพวกคาร์บอนอยู่เยอะเลยนะครับก็เลยถือว่าเป็นดาวที่มีผลึกคาร์บอนอยู่เยอะนะครับทีนี้พอเป็นคาร์บอนปั๊บเนี่ยคนจะคิดว่าเฮ้ยเพชรก็เป็นคาร์บอนใช่ไหมนะครับถูกครับแต่เพชรเนี่ยมีคาร์บอนเป็นคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบหนึ่งแล้วคาร์บอนโครงสร้างแบบเพชรนะครับไดมอนด์สตรัคเจอร์นะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างของคาร์บอนที่อยู่ในดาวแคร์แปรแสงเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าบอดี้เซ็นเตอร์คิวบิกคือมีมุมของลูกบาศก์อยู่แล้วก็มีตรงกลางอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่มีการเปรียบเทียบคร่าวๆว่าน่าจะเป็นเพชรจริงเป็นเพชรนะครับที่ใหญ่สุดในจักรวาลนะครับและนี่คือผลึกอันดับหนึ่งนะครับที่นำมาให้รู้จักกันนี้ผมขอนำภาพทั้ง10ภาพกลับมาให้โหวตกันนิดหนึ่งนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับตั้งแต่ผลึกบิสมัธนะครับที่มีผิวสีรุ้งแสนสวยนะครับผลึกเหลวนะครับผลึกเหลวผลึกช็อกโกแลตจำได้ไหมครับแบบที่5อร่อยที่สุดนะครับผลึกหิมะนะครับมีน้ำกี่โมเลกุลถึงไปผลึกได้นะครับผลึกซิลิคอนนะครับควอไซคริสตัลผลึก DNA ผลึกเซเลนไนท์ใหญ่สุดในโลกในถ้ำนะครับและผลึกที่ใหญ่สุดในจักรวาลเท่าที่มนุษย์รู้จักและนี่คือ10สุดยอดผลึกที่นำมาให้รู้จักกันนะครับพบกับรายการยูเรกาครั้งใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice